กราบเรียนท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาทุกคนและสวัสดีลูกๆนักเรียนที่รักตามที่ทราบกันดีอยู่แล้วในการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 ในระลอกที่3ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าผู้ปกครองเองและนักเรียนทุกท่านก็คงเฝ้าติดตามข่าวมาตลอดในส่วนของโรงเรียนเองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการเตรียมสถานที่การเตรียมครูและบุคลากรในการเปิดปีการศึกษาใหม่2564นี้จึงขอสื่อสารทำความเข้าใจเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในส่วนของการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาโดยประกาศของจังหวัดชัยภูมิและประกาศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้ประกาศแจ้งให้โรงเรียนเลื่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 1/2564 นี้ไปเป็นวันที่1มิถุนายนส่วนในทางปฏิบัติโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาเองแจ้งให้นักเรียนเริ่มเข้าเรียนออนไลน์ในระบบ Innovation ของโรงเรียนตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมเป็นต้นไปเพื่อเป็นการไม่เสียโอกาสของผู้เรียนและลูกๆนักเรียนเองในการนี้ขอให้ติดตามข่าวสารจากคุณครูที่ปรึกษาหรือคุณครูประจำวิชาโดยเฉพาะนักเรียนชั้นม.2 3 4 5และ6ซึ่งเคยใช้ระบบอยู่แล้วเราจะจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 100% เต็มมีการเช็คชื่อในระบบก็จะมาเริ่มเรียนกันเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับครูจะมาสอนลูกนักเรียนนะครับในหัวข้อที่ 10.3.2 ใบงานหรือกิจกรรมที่คุณครูให้ถ้าสามารถเปิดสถานศึกษาได้จึงจะให้นักเรียนนำมาส่งคุณครูเพื่อประเมินผลเป็นคะแนนส่วนนักเรียนชั้นม.1จะจัดการศึกษาระบบออนไลน์แบบยืดหยุ่นให้กับผู้เรียนโดยทางโรงเรียนจะได้จัดทำคลิปวิดีโอในส่วนของการเข้าใช้งานในระบบในส่วนของการเข้าเรียนออนไลน์ให้ลูกๆได้ศึกษาวิธีการเองโดยจะส่งผ่านจากครูที่ปรึกษาไปให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนในระบบของนักเรียนใหม่ชั้นม.1ในส่วนของกิจกรรมสารลักษณ์สามัคคี45ปีโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาซึ่งได้มีการจัดระดมทุนจากผู้ปกครองและศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันปรากฏว่ายอดรายรับทั้งหมด1,245,359.68 บาทยอดรายจ่ายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจัดทำเสื้อผ้าเตรียมสถานที่รวมทั้งยอดที่เรานำไปซื้อรถเป็นยอดรายจ่ายทั้งหมด 1,234,044 บาทตอนนี้มีรายรับคงเหลืออยู่ที่11,315.68 บาทซึ่งในการนี้โรงเรียนได้นำเงินไปจัดซื้อรถเป็นรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าวีโว่แคปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางคณะกรรมการสถานศึกษามีมติให้มอบรถให้กับโรงเรียนไว้ใช้โดยมีวัตถุประสงค์เป็นรถส่วนกลางของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาก็ขอขอบคุณทางศิษย์เก่าทางผู้ปกครองศิษย์ปัจจุบันที่เคารพทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ในการนี้ผู้อำนวยการเองก็เป็นห่วงลูกๆนักเรียนผู้ปกครองฝากในส่วนนี้5วิธีที่จะช่วยให้พวกเราปลอดโรคปลอดภัยก็คือ 1. เว้นระยะห่าง 2.สวมหน้ากากอนามัย 3. หมั่นล้างมือ 4. หมั่นตรวจสอบอุณหภูมิของร่างกาย 5. ถ้าไปไหนมาไหนให้สแกนแอปไทยชนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในแนวทางที่ทางผู้บริการเองและคณะครูได้แจ้งไปกับนักเรียนก็จะส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขและใช้ชีวิตอยู่ในช่วงของการระบาดของโควิด-19 รอบที่3นี้ได้สุดท้ายนี้กับผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ
จงโดนบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ครองและลูกนักเรียนจงมีความสุขปลอดโรคปลอดภัยทุกคนเทอญขอบคุณครับ